คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่50แล้วนะคะที่ทุกภาคส่วนกว่า100องค์กรพันธมิตรได้ผนึกกำลังกับเครือ CP ในการแจกอาหารจำนวน2ล้านกล่องกระจายไปสู่ชุมชนกว่า40จุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านทางโครงการครัวปันอิ่มค่ะจิตอาสามูลนิธิกู้ภัยและผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนนำอาหารจากโครงการครัวปันอิ่มไปแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อวานนี้โดยโครงการครัวปันอิ่มแจกอาหาร2ล้านกล่องแบ่งเป็นอาหารส่วนแรกจะจัดซื้อจากร้านขนาดกลางและขนาดเล็กที่ปรุงใหม่สุขสะอาดตามหลักโภชนาการจำนวน1ล้านกล่องส่วนอีก1ล้านกล่องเป็นการสมทบอาหารจากเครือ CP จากนั้นจะกระจายสู่ชุมชนใน40จุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านทางองค์กรพันธมิตรในแต่ละพื้นที่กว่า100องค์กรโดยวันนี้จะเป็นการแจกอาหารวันที่50นะคะส่วนที่เห็นอยู่นี้พันธมิตรและจิตอาสาได้นำข้าวจากโครงการครัวปันอิ่มไปแจกให้กับชาวชุมชนหลังวัดสามพระยาในเขตพระนครกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะก็มีบางส่วนที่เป็นหน่วยงานในท้องที่นะคะเขาก็มาดูแลด้วยเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาเติมเต็มนะฮะนำส่วนที่เป็นข้าวนะฮะหรือว่าเป็นสิ่งของอื่นๆที่มาสมทบกันได้เนี่ยพอที่จะมาแบ่งปันก็จะมาส่งมอบให้เพราะว่าบางครั้งบางชุมชนเองเนี่ยได้รับเป็นครั้งเดียวแต่ระยะเวลาที่เราติดโควิดถูกกักตัวมีผู้ป่วยติดเตียงบ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังต้องอยู่ที่บ้านและอยู่เป็นระยะเวลานานดังนั้นเนี่ยส่วนที่เราต้องวนกลับมาเจอในชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยมาเติมเต็มให้เขากรรมการชุมชนหลังวัดสามพระยากล่าวค่ะว่าอาหารจากโครงการครัวปันอิ่มสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนได้อย่างมากเพราะว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยต้องประสบปัญหาทั้งตกงานไม่มีรายได้แล้วบางส่วนยังต้องกักตัวพักอยู่ในบ้านพักโดยชุมชนนี้มีผู้ติดเชื้อมากถึง130คนและเสียชีวิตไปแล้ว8คนค่ะมากเลยลูกมากมายเลยแบบโอ้จริงๆนะคนในชุมชนเนี่ยเป็นร้อยคนนะถ้าไม่ได้ทางครัวปันอิ่มแล้วก็อีกหลายๆที่นะที่มาช่วยกันเนี่ยเราก็คงแย่เพราะทุกวันเนี่ยทางนู้นก็ตายทางนี้ก็ตายในชุมชนเราอ่ะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนที่เสียชีวิตเพราะโควิดนะเราก็คิดในใจว่าถ้าเป็นอีกก็คงจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ขนาดที่เป็นกันเนี่ยก็ไม่มีใครมาช่วยเลยเราเนี่ยนี่พูดเลยแล้วว่าคนเดียวด้วยคนเดียวในชุมชนเลยว่าตอนแรกนี่ก็ติดก็ออกมาไม่ได้ไม่ได้ออกมาช่วยไม่ได้ก็อยู่ได้10กว่าวันก็ออกมาช่วยแกไปจ่ายเนี่ยนะเราต้องวางไว้หน้าบ้านแล้วตะโกนเรียกตะกร้ามั่งวางบนโต๊ะมั่งตะโกนเรียกเข้ามากินเพราะว่าเขาจะให้เขาทานก่อนเพราะเขาต้องทานยาไหนศูนย์จะต้องเอายามาให้ไหนทางชุมชนนู้นชุมชนนี้มาขอแบ่งกันมั่งเราบางทีเราเยอะเราก็ต้องแบ่งให้ชุมชนอื่นเขานะหลายชุมกันนะไหนเขาจะต้องเอาอาหารมาให้เราก็ต้องวิ่งไปก่อน3เวลานะคิดดูดิทั้งวันเลยลูกเอ้ยรอยยิ้มและเสียงขอบคุณจากชาวชุมชนหลังวัดสามพระยาในครั้งนี้ทำให้พันธมิตรและจิตอาสาที่ทำหน้าที่ส่งต่อข้าวจากโครงการครัวปันอิ่มแต่ละคนมีความสุขใจเช่นกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ